็นนี้ในช่วงเพชรทอล์คพบกับนักตบในตำนานอ่อนอุมาสิทธิรักษ์และวรรณาบัวแก้วต้องถามว่าฉายาเนี้ยได้มายังไงครับพี่ออนครับถ้าสำหรับออนคิดว่าน่าจะเป็นเวลาออนตบบอลมั้งคะความแรงใช่ความแรงมันเสียงดังใช่เหมือนปืนใหญ่ถ้าเธอตบใครทีนึงมันหน้าหันไปเลยหรอไม่แน่ครับอาจารย์ลองกระแปนหน่อยสิผมอยู่ไกลอาจารย์แล้วกันอาจารย์อยู่ใกล้ฉันอยากรู้อ่ะเขาบอกว่าการเล่นกีฬาของเธอมันนำมาซึ่งเงินทองให้เธอมาโหรานมากเลยเขาบอกว่าต้องแตกหลักอะไรอย่างเงี้ยจริงป่ะจริงค่ะจริงค่ะได้จริงตบแถวไหนขอตามไปตบบ้างอาจารย์มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะอาจารย์แกแปนปุ๊10ล้านน่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ปากสว่างนะคะรายการที่เราต้องเมากันทุกกระแสแล้วก็แฉกันทุกประเด็นนะคะไปกับดิ้นเองค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็น้องแจแปนค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงแรกวันนี้นะคะเป็นช่วงเพชรทอล์คค่ะแขกรับเชิญของเราจะเพชรขนาดไหนต้องถามน้องแจแปนค่ะน้องแจแปนสวัสดีค่ะลูกแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับอยากจะบอกว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่โอ้โหกำลังมาแรงในเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024นะครับเราเนี่ยอยากสัมภาษณ์เขามากๆครับแต่ว่าคิวเขาไม่ได้ครับวันนี้ครับเราเลยมีโอกาสเชิญนะครับตัวมัมตัวแม่ของการวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมานะครับผมนั่นก็คือเจ้าของฉายาปืนใหญ่ไทยแลนด์และแมว9ชีวิตขอต้อนรับนะครับพี่ออนอุมาและพี่นาวรรณาครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ค่ะนี่คือตำนานใครปืนใหญ่อ่ะอันนี้ให้ไทยค่ะไทยวิพีนาบอกไปแล้วปืนใหญ่ไทยแลนด์เหรอปืนใหญ่ไทยแลนด์กับแมว9ชีวิตแต่ฉันแปลกใจทำไมผู้หญิงที่เล่นวอลเลย์บอลตัวใหญ่กับผู้ชายหมดเลยอ่ะก็นักกีฬาอาจารย์วอลเลย์บอลเนี่ยค่ะมันก็ต้องเอาจริงๆถ้าเกิดมีความสูงมันก็จะได้เปรียบอ๋อใช่ค่ะกระโดดไปถึงเน็ตเนี่ยแยวเนี่ยเหรออ๋อเข้าใจละใช่แต่ออนเตี้ยสุดนะในทีมอ๋อเหรอใช่ค่ะหนูเตี้ยหนูสูงเท่าไหร่คะ175ค่ะโอ้โหต้องถามว่าฉายาเนี้ยได้มายังไงครับพี่ออนครับถ้าสำหรับออนคิดว่าน่าจะเป็นเวลาออนตบบอลมั้งคะความแรงใช่ความแรงมันค่อนข้างแรงใช่เหมือนปืนใหญ่อะไรประมาณนั้นค่ะคิดว่านะคะเพราะว่าทุกคนแฟนคลับอะไรเงี้ยเขาก็เวลาคือแบบปุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะเขาบอกว่าทำไมพี่ออนตีแรงจังอะไรเงี้ยค่ะแล้วตีไงให้มันเกิดเสียงต้องทำฝ่ามืออย่างนี้เหรอไม่นะคะก็ตีออนก็ตีปกตินะคะก็บอลมาแล้วก็ตีแบบแล้วเวลาเธอตีบอลเธอใช้ตรงไหนใช้ตรงนี้เหรอใช้ฝ่ามือเนี่ยค่ะอ๋อฝ่ามืออุ้ยใช่ค่ะเหมือนตบอ่ะอาจารย์ใช่ค่ะคือตบบอลค่ะไม่เจ็บค่ะถ้าเธอตบใครทีนึงมันหน้าหันไปเลยหรอไม่แน่ครับอาจารย์ลองกระแปนหน่อยสิผมอยู่ไกลอาจารย์แล้วกันอาจารย์อยู่ใกล้ตบจนได้ฉายาครับผมนี่เรียกได้ว่าเป็นยุคแรกๆนะเขาเรียกว่ายุค7เซียน7เซียนนี่คือมีใครบ้างครับยุค7เซียนเนี่ยก็จะมีพี่ค่ะพี่นาแล้วก็มีปลื้มจิตครับวิลาวันครับนุสรามาริกาออนอุมาแล้วก็อมพรยะผาอืม7คน7เซียนโอ้พี่นาเนี่ยคือเป็นตำแหน่งลิเบโร่ใช่ค่ะนี่คือต้องอยู่เซ็นเตอร์ประมาณไหนครับจริงๆอยู่ได้ทั่วสนามเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถกระโดดตีแดนหน้าได้เพราะเราเป็นตัวรับปกติจะอยู่แผงหลังค่ะแผงรับแผงรับอย่างเดียวใช่ค่ะลูกแรงๆมาเนี่ยเราต้องพุ่งเข้าใส่ก่อนเลยต้องวิ่งซ้ายวิ่งขวารับให้ได้เขาจะมามุมไหนต้องให้ได้ใช่แสดงว่าเธอก็ต้องวิ่งเก่งมากเลยละสิก็เก่งนะคะก็มีขายาวอ่ะคือต้องวิ่งทั่วสนามอ่ะกำลังต้องดีมากๆแล้วฉายาแมว9ชีวิตครับพี่นามันมาได้ยังไงอันนี้น่าจะเป็นแฟนคลับตั้งให้เพราะว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวติดทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เราหลุดไปเนื่องจากว่าเราไปเล่นอาชีพแล้วเรากลับมาอะไรเงี้ยแบบแล้วเราต้องกลับเข้าไปทำงานแล้วร่างกายมันแบบน้ำหนักขึ้นอ๋อยังไม่พร้อมกว่าจะฟื้นกว่าจะฟื้นกว่าจะอะไรเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวติดอะไรเงี้ยผมย้อนไปถามนิดนึงจุดเริ่มต้นของพี่ทั้งสองคนน่ะอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าพี่เนี่ยอยากเล่นวอลเลย์บอลอ่ะสำหรับออจุดเริ่มต้นเลยคือไม่ได้คิดว่าจะติดทีมชาติคิดว่าจะช่วยประหยัดเงินพ่อแม่อ๋อใช่ค่ะเล่นเพื่อหารายได้ตอนนั้นมันไม่เชิงว่าหารายได้ครับแต่เป็นเหมือนกับเรามีทุนใช่ค่ะทุนในการเรียนทุนนักกีฬาใช่ค่ะนักกีฬาเข้าใจเลยทุนนักกีฬานี่เรียนฟรีหมดเลยใช่ค่ะเรียนฟรีไม่ไปสอบนะเก่งไม่เก่งเขาก็รับหมดครับใช่ค่ะตอนนั้นคิดแค่นั้นจริงๆค่ะไม่ได้คิดว่าจะเป็นอาชีพเป็นอะไรเลยแล้วของเธอล่ะเล่นวอลเลย์เพื่อที่จะให้ครอบครัวตัวเองดีขึ้นใช่แล้วก็ได้เรียนสูงๆแล้วก็ได้ทำงานดี
และมันมีกีฬาหลายกีฬามากเลยนะเออทำไมต้องไปวอลเลย์บอลน่ะก็ไม่รู้อะค่ะก็คือลองมาหลายชนิดเหมือนกันกีตาร์ก็ลองโอ้ยวิ่งก็ลองมาแล้วใช่กระโดดสูงก็ลองพุ่งแหลนทุ่มน้ำหนักก็ลองแต่ว่าสุดท้ายก็มาที่วอลเลย์ค่ะคือน่าจะโอเคสุดให้ฉันเล่นกีฬาฉันก็ต้องคิดมาเล่นไปเล่นมาตัวฉันบึกถึกไปหมดอย่างเงี้ยมันไม่เซ็กซี่อ่ะเธอไม่คิดเหรอว่าเธอเล่นกีฬาเสร็จแล้วมันดูห้าวอ่ะไม่เป็นไรค่ะเราก็มีความเซ็กซี่ในความเป็นนักกีฬาอยู่แล้วค่ะมันก็ดูต่างไงคะมันจะได้ดูต่างใช่มันจะได้ดูใช่ค่ะมันจะได้ดูต่างจากคนอื่นคนอื่นอาจจะสวยหวานเป็นนู่นนี่นั่นแต่เราเป็นนักกีฬาเราก็สวยแบบแข็งแรงในแต่ฉันคิดแบบเธอนะฉันคงจะไม่ทำให้ตัวฉันอ่อนอลชอนจารยุคนี้นะหญิงสตรองมานะพี่ผมถามหน่อยไอตอนที่เราเป็นมือตบเนี่ยนะมือตบเนี่ยตบ SSS เนี่ยเคยมีฝั่งตรงข้ามเนี่ยตบคืนเราด้วยเพราะความแค้นเนี่ยมีไหมมีค่ะเพราะตัวเรามันเป็นแพชชั่นของนักกีฬาคิดว่ามีใช่เวลาอย่างตัวเราเองเราก็มีเวลาแบบทำไมลูกนี้เราทำไม่ได้ใช่ต้องเอาคืนให้ได้ใช่เราตีติดบล็อกเขาแบบตุ้มๆเลยนะเขาบล็อกเราได้เราแบบทำไงดีว่ายังไงต้องเอาคืนให้ได้อะเอาอย่าว่าแต่คนที่เป็นนักกีฬาเลยคนที่เป็นคนเชียร์อย่างพวกเราเนี่ยอยู่หน้าจอเนี่ยทำไมอ่ะเรายังโกรธแค้นเรายังแบบเขาเล่นกีฬาเขาไม่เป็นอะไรครับแต่ที่เชียร์หัวใจวายตายตายอยู่นอกหน้าจอทีวีไอ้พวกตายนี่ฉันถามคำถามของฉันหน่อยได้ปะฉันอยากรู้ว่าเขาบอกว่าการเล่นกีฬาของเธอมันนำมาซึ่งเงินทองให้เธอมาโหลานมากเลยเธอรวยมากจากการเล่นกีฬาจริงปะใช่ดูสมพรปากนะคะใช่ไหมคะสมพรปากนะคะเขาบอกว่าต้องแปดหลักอะไรอย่างเงี้ยจริงปะจริงค่ะจริงค่ะได้จริงไปตบทีนึงได้10ล้านเลยหรอตบแถวไหนขอตามไปตบบ้างอาจารย์มันไม่ได้ยิ่งง่ายอย่างนั้นนะอาจารย์เจแปนปุ๊1 10ล้านน่ะอาจารย์ต้องแลกด้วยกล้ามเนื้อสวยๆมัตโตโตค่ะฉันยอมถึกกว่านี้ก็ได้ถ้าได้10ล้านอาจารย์ยังไงถึงได้รายได้ดีอย่างนี้ล่ะโอ้โหพี่2คนต้องผ่านอะไรมาเยอะมากนะกว่าที่จะแบบมีผลตอบแทนขนาดนี้อาจารย์มีเงินอัดฉีดขนาดนี้มันต้องแบบฝึกฝนฝึกซ้อมอดทนแรงกดดันมหาศาลมากๆและเป็นความคาดหวังของคนทั้งชาติอาจารย์ก็นั่นแหละสิไม่ต้องทำมาหากินอะไรเลยตบวอลเลย์บอลอย่างเดียวคือเธอต้องไปซ้อมแล้วเธอก็ไปแข่งเขาจ่ายเธอปีนึงกี่สิบล้านน่ะถ้าเป็นทีมชาติอะค่ะค่ะเราก็จะได้ในส่วนของเบี้ยเลี้ยงการฝึกซ้อมแต่ว่าอันนี้คือที่เราได้มาคือเป็นการแข่งขันของลีกอาชีพมากกว่าเบี้ยเลี้ยงใช่ค่ะเป็นวันละสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยเหรอเบี้ยเลี้ยงใช่ค่ะถ้าเบี้ยเลี้ยงการฝึกซ้อมอะค่ะการฝึกซ้อมกันอยู่ของทีมชาติค่ะแล้วไอ้ที่ว่าสิบหลักมันได้มายังไงล่ะแสดงว่าได้แค่เบี้ยเลี้ยงเหรอไม่ค่ะมันจะแยกกันค่ะทีมชาติกับอาชีพมันจะต่างหากกันจะไม่เหมือนกันดีเทลเยอะยิ่งคงไปไม่ถึงอะค่ะตัวเลข8หลักเนี่ยที่เขาได้มาจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการแบบซื้อตัวแบบนักฟุตบอลเลยนะอาจารย์ใช่อุ้ยแล้วมีคนมาสนับสนุนตัวเธอไปอยู่ทีมโน้นทีมนี้กี่สิบล้านล่ะก็มีค่ะช่วงที่ยังเล่นฟุตบอลเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะออนว่าเหมือนวงการฟุตบอลเลยค่ะมีแบบว่าชาติไหนหรือว่าแบบสโมสรไหนบ้างครับที่แบบดึงตัวเราไปอ่ะฮะครั้งแรกเลยที่ได้ไปเล่นในยุโรปก็คืออิตาลีค่ะโอ้ไปอิตาลีไปอาเซอร์ไบจานอาเซอร์ไบจานนี่ไปกัน7คนกับออนด้วยแล้วไปกันหมดเลยเจ็ดเซียนนี่แหละค่ะหรอแล้วก็ไปเยอรมันไปประเทศใกล้เคียงเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเมื่อเวลาเราแบบถูกทาบทามแล้วก็แบบให้ไปเล่นร่วมกับทีมเขาเนี่ยคือมันต้องปรับตัวอะไรยังไงไหมครับพี่ก็ปรับตัวค่ะคือเอาจริงๆที่พูดตรงๆเลยคือร้องไห้เนี่ยสามเดือนแรกร้องไห้เลยเพราะว่าไปคนเดียวค่ะไปคนเดียวแล้วแบบไปด้วยความที่แบบว่าฉันจะไปเอาเงินคือฉันต้องอยู่ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องอดทนนะคะครับใช่ก็ปรับตัวอุปสรรคของมันคืออะไรบ้างครับสำหรับพี่นาน่าจะเป็นเรื่องของภาษาแรกๆเลยคือเรายังไม่ค่อยเก่งเรื่องภาษาแต่ว่าพออยู่ไปก็พอได้เพราะว่าสับบอลเล่ย์ไม่ยากใช่อีตอนที่ยกขยงไปกัน7คนเนี่ยเธอทิ้งทีมชาติไทยไปเลยทีมชาติไทยไม่รู้อะไรเลยหรือไปกันหมดทั้ง7คนไม่ใช่ค่ะต้องอธิบายเทกระจาดไปอย่างนี้เลยเหรอไม่ใช่ค่ะต้องอธิบายให้อาจารย์ฟังก่อนว่าตอนที่พวกเราไปคือเป็นช่วงที่ทีมชาติจบแล้วจบการแข่งขันของทีมชาติไทยแล้วและเป็นช่วงฤดูกาลของการเล่นลีกค่ะแล้วเราก็ไปด้วยกัน7คนไม่หรอกฉันก็แกล้งถามไปงั้นแหละพี่ออนครับผมได้ข่าวมาว่ามีเพื่อนสนิทของพี่คนนึงเนี่ยพี่แขเนี่ยตอนนี้เขาไปเป็นแบบจริงจังเป็นแบบนักกีฬาอาชีพแล้วเนี่ยเขาเคยแบบมาขอคำแนะนำอะไรจากพี่ไหมฮะก็ช่วงแรกๆตอนที่มาเล่นด้วยกันก่อนก็คือเ
ขายังไม่ได้จริงจังเรื่องวอลเลย์บอลก็มาซ้อมมาเล่นกันจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วมั้งคะที่มาจริงจังเรื่องวอลเลย์บอลอาชีพได้เข้าไปร่วมเล่นในสโมสรอะไรเงี้ยค่ะในไทยแลนด์ลีกเขาก็มาซ้อมมาอะไรด้วยกันเขาบอกว่าพี่ออนผมจะทำยังไงให้ร่างกายแข็งแรงก็บอกเขาไปในส่วนที่เราสามารถที่จะบอกเขาได้เหมือนเขาจะเป็นคนตัวค่อนข้างใหญ่แต่ขาเขาจะเล็กเราก็บอกว่าต้องไปเสริมอีกนิดนึงต้องไปเสริมขาเสริมข้อเท้าเพราะว่าเขาตัวใหญ่เวลากระโดดลงมาข้อเท้ากลัวข้อเท้าน้ำหนักจะรับไม่ไหวต้องเสริมขาให้แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยเอาเหล็กใส่ดามอย่างเงี้ยเหรออันนั้นไม่ใช่ค่ะเธอบอกเสริมขาคือเสริมกล้ามเนื้อขานู่นนี่นั่นให้แข็งแรงทำให้กล้ามเนื้อดูใหญ่ขึ้นใช่ค่ะก็ต้องแบบว่าเทรนนิ่งเฉพาะขาเดียนไม่เข้าใจไงคะเดียนไม่ทันในวงการกีฬาเสริมขาด้วยก็ไปนอนผ่าตัดให้หมอเอาเหล็กดามใช่ครับโทษนะครับจบด็อกเตอร์มาได้ยังไงฮะเนี่ยเธออย่าพูดมันไม่เกี่ยวกันฉันคนนอกวงการฉันด็อกเตอร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารค่ะอ๋ออาจารย์เดียนไม่ได้สายกีฬาอ๋อเสริมขาคือมัสเซิลใหญ่ขึ้นครับแล้วพี่ออนกับพี่แขกไปสนิทกันได้ยังไงครับน่าจะเกี่ยวกับการมาเจอกันในวงการวอลเลย์บอลค่ะเพราะแขกเป็นคนที่ชอบวอลเลย์บอลอยู่แล้วแล้วพอมาเจอกันก็คุยกันเล่นกันอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ไปมาหาสู่กันทีนี้เขาก็จริงจังเลยใช่ค่ะเริ่มจริงจังเลยค่ะพี่แขกเนี่ยเล่นตำแหน่งอะไรครับก็ตัวตบเหมือนกันค่ะแต่เขาชอบตบข้างหลังมากกว่าเป็นโค้งหลังเขาจะเรียกโค้งหน้าโค้งหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเขาชอบเล่นหลังใช่ค่ะเขาชอบเล่นหลังค่ะคิดเลยพูดอะไรเดี๋ยวอาจารย์ไม่ทันอีกเดี๋ยวจะนึกไม่ทันเลยเขาชอบเล่นข้างหลังครับเขาเล่นตำแหน่งหลังตำแหน่งข้างหลังตำแหน่งหลังเขาชอบหลังแล้วพี่ออนบอกว่าเขาชอบเล่นข้างหลังเขาชอบเล่นตำแหน่งหลังตำแหน่งหลังนะฮะฉันอยากถามอะไรอย่างเดี๋ยวฉันไม่รู้ว่าฉันจะถามดีไหมอ่ะอะไรครับอาจารย์จะดีเหรอดีสิเธอค่ะเธออุตส่าห์ไปรับงานอยู่เมืองนอกต้องนานทำไมเธอไม่หาผู้ชายเมืองนอกล่ะเป็นฉันนะไปแต่ละทีฉันก็ได้หลัวฝรั่งมาแล้วเนี่ยเขาก็มีครอบครัวมีเธอขายไปออกใช่เปล่าค่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่รู้ค่ะบอกไม่ถูกกันค่ะเธอก็คิดอยู่ใช่ไหมว่าไปแต่ละทีน่าจะได้เนาะเออสิก็อยากหาแต่หาไม่ได้เออเนี่ยเธอเนี่ยสเปคฝรั่งเลยนะเธออาจารย์ต้องหาให้นั่นแหละเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปแม่สื่อแม่ชักเดี๋ยวจะไปเปิดแคตตาล็อกให้ค่ะพี่ๆทั้งสองคนครับสุดท้ายครับมีอะไรอยากจะฝากติดตามได้ช่องทางไหนครับเชิญได้เลยนะออนออนอีเมลของออนค่ ะก็มี Facebook นะคะออนอุมาสิทธิรักษ์แล้วก็มีแฟนเพจก็ชื่อออนอุมาสิทธิรักษ์นะคะแล้วก็มี IG ชื่อออนอุมาหมดเลยนะคะอยากจะบอกว่าไลน์อะไรอย่างเงี้ยลองดูค่ะเผื่อจะเป็นชื่อเดียวกันอะไรเงี้ยทักมาได้ขายของขายเก่งมากขายของเก่งมากค่ะโอเคเชิญค่ะก็มี IG เหมือนกันค่ะวานาโบแก้วแล้วก็ Facebook วานาโบแก้วค่ะไปติดตามด้วยนะครับพี่ๆทั้ง2คนนะครับท่านผู้ชมครับดูปากสว่างจบนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับต้องรอนั่งเชียร์ครับวอลเลย์บอลต่อเลยครับคืนนี้ครับไทยพบกับโปแลนด์ครับพี่ๆครับโปแลนด์เนี่ยน่ากลัวมั้ยพี่น่ากลัวค่ะน่ากลัวเลยเหรอแต่ไทยน่ากลัวกว่าโอ้ยจริงค่ะโปแลนด์เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสูงตัวใหญ่และตีแรงใช่ค่ะแล้วเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตัวเล็กคนไทยอะค่ะเวลาเราจะตีเล่นกับเขาอะจะตบกับเขาเนี่ยคือแบบมันต้องใช้แรงเยอะมากต้องใช้พลังสำหรับเท่าที่ประสบการณ์ที่เราเคยเจอในฐานะที่พี่นาเนี่ยเป็นตัวรับค่ะเขาตบแรงไหมให้พี่พูดตรงๆนะคะตั้งแต่พี่รับตบมาเนี่ยไม่มีใครตบหนักเท่าออนอุมาแล้วโอ้โหเอาสิเอาจริงๆคือฝรั่งตบพี่ก็ยังรับได้นะคะคือแบบมันอาจจะมีผิดพลาดบ้างแต่ออนอุมาตบทีคาดผมพี่หักเลยนะเอาจริงๆดีไม่เจาะเข้าไปในหัวเลยนะฮะแสดงว่าน่ากลัวแต่ไม่สู้ทีมชาติไทยค่ะนะครับยังไงนะครับแฟนๆนะครับนักตบสาวชาวไทยนะครับห้ามพลาดครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันที่แมตช์สำคัญครับที่ทั้งโลกเนี่ยรอคอยนะครับเพราะตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยครับกับศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกนะครับผมวันนี้ครับนักตบสาวชาวไทยพบกับทีมชาติโปแลนด์ครับผม16:15 PMเป็นต้นไปครับแฟนๆนะครับอย่าลืมครับนั่งติดขอบจอช่อง Workpoint หมายเลข23ไว้เลยนะครับและร่วมส่งแรงใจให้กับนักตบสาวชาวไทยตบสนั่นโลกวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะที่มานั่งคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะพี่ออมพี่นาคะคุณผู้ชมเจ้าขาอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมีสิ่งดีๆรอคุณผู้ชมในช่วงปากบอกค่ะสักครู่เดียวนะคะ
คุณผู้ชมคะช่วงปากบอกนะคะตั้งใจฟังห้ามหายใจค่ะคุณผู้ชมคะกับคุณปอภาคภูมิค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับจะไม่หายใจเลยจะตั้งใจฟังค่ะสวัสดีรอบดึกด้วยครับอาจารย์ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับค่ำคืนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนกำลังนอนดึกอยู่เนาะ4 ทุ่มกว่าๆโดยประมาณนะวันนี้ใครดูรายการปากสว่างขออนุญาตเรียกโปรนี้ว่าโปรคนนอนดึกครับอาจารย์ครับคือปกติต้องบอกท่านผู้ชมว่าเราจะขายของประมาณอาจารย์8โมงเช้า9โมงเช้า10โมงแล้วเต็มที่นะผมจะขายของไม่เกิน6โมงเย็นอันนี้พิเศษมากพิเศษเวลามารายการอาจารย์ทีไรประทานโทษนะฮะต้องหลัง4ทุ่มหรือ4ทุ่มโดยประมาณนะดึกมากๆเราเลยเรียกโปรนี้ว่าโปรสำหรับคนนอนดึกเราเลยไม่อยากขายของแพงเวลานอนดึกแล้วเกิดอะไรขึ้นครับบางคนไม่ได้เตรียมโทรศัพท์มือถือมาไงบางคนดูหน้าจอแบบดูทีวีสบายๆอยู่ผมขออนุญาตให้ท่านผู้ชมเดินไปหยิบโทรศัพท์มือถือนิดนึงเนาะเพราะค่ำคืนอาจารย์หยิบแล้วนะอาจารย์หยิบแล้วนะค่ำคืนวันนี้ใครที่นอนดึกวันพุธกลางสัปดาห์วันพุธที่20กันยายนเนาะผมให้ซื้อต่อชิ้นอาจารย์ชิ้น125 บาทถูกไหมครับกดเลยใช่ไหมครับกดเลยใช่ไหมกดได้125ถูกไหมอาจารย์ถูกสิถ้าใครนอนดึกแล้วซื้อของ125 บาทต่อชิ้นอาจารย์ว่าถูกไหมถูกรีบกดเลยรีบกดเลยนะแล้วผมบอกอาจารย์แบบนี้ชิ้น125 บาทแล้วก็ไม่พอค่ำคืนนี้ใครนอนดึกประทานโทษนะครับบริการส่งฟรีด้วย125 บาทส่งฟรีส่งฟรีถามอาจารย์ก่อนปกติอาจารย์ซื้อคอลลาเจนไซส์ 120,000 มิลลิกรัมกินได้ประมาณ1เดือนอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ6,700ค่ำคืนนี้ผมขายแค่125 บาทมีของเต็มมาเปล่าหรือมีเต็มเลยอาจารย์หนักเลย 120,000 มิลลิกรัมเต็มๆเลยครับ125 บาทถูกไหมอาจารย์ถูกมากสิถูกเนาะให้ดูราคานิดนึงครับขอราคากระป๋องเงินตราโดนัทขึ้นมาอวดอาจารย์ขึ้นมาอวดท่านผู้ชมหน่อยปกติเราขายที่ร้านบูธวัดสัน CJ Big C Lotus อาจารย์ดูราคาบนหน้าจอได้เลยครับ1กระป๋องเราขายประมาณ300 บาทวันนี้คนนอนดึกไงอาจารย์เราเลยลดเหลือ125 บาทโอเคไหมอาจารย์เป็นไปได้หรอเป็นไปได้ครับอาจารย์ย้ำนะใครที่นอนดึกอยู่ผมย้ำนะฮะผมขายแค่125 บาทขอราคาขึ้นมาอีก1รอบเนาะราคาต่อกระป๋องเราขายเกือบ300 บาทค่ำคืนนี้125 บาทแล้วประทานโทษนะฮะค่ารถค่าราไม่ต้องเสียเนาะแล้วจุดเด่นของกระป๋องเงินตราโดนัทคือมีทั้งไดเปปไทด์ไตรเปปไทด์นะครับคอลลาเจนไทท์2แล้วก็น้อยยี่ห้อที่จะใส่ทั้งไดทั้งไตรและไทท์2เนาะแต่กระป๋องเงินตราโดนัทครับส่วนประกอบที่คุณเห็นบนหน้าจอเนาะเราใส่ทั้งไดเปปไทด์ไตรเปปไทด์เรานำเข้าจากญี่ปุ่นครับแล้วรวมไปถึงคอลลาเจนไทท์2มีส่วนช่วยกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บครบจบไม่ต้องกินแยกแบบนี้โอเคไหมครับโอเคมากแล้วพิเศษหนึ่งอย่างจานกระป๋องเงินตราโดนัทเราเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างครับน้อยคอลลาเจนที่จะใส่คือโปรไบโอติกถามอาจารย์ที่หนึ่งในฐานะกูรู้เรื่องอาหารโปรไบโอติกรับประทานแล้วมันดีกับลำไส้ยังไงครับช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของเราสมดุลนี่เราใส่ไว้ในคอลลาเจนเรียบร้อยแล้วอาจารย์แล้วประทานโทษนะครับเราขายชิ้น125 บาทถูกไหมครับถูกมากถูกเนาะดังนั้นใครที่นอนดึกอยู่อย่าเพิ่งลุกออกจากหน้าจออย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องเนาะแล้วถัดมาครับนอกเหนือจากชิ้น125 บาทแล้วเนาะสำหรับคอลลาเจนครับวันนี้ผมเอาถังเช่าผสมมัลติวิตามินมาลดราคาด้วยแล้วตัวนี้ขายที่ไหนบ้างอาจารย์ขายเซเว่นขายวัตสันขาย CJ ขาย Big C ขายโลตัสเอาราคาขึ้นมาอวดอาจารย์และท่านผู้ชมหน่อยปกติ1กล่องกินได้1เดือน30แคปซูลเนาะ400 กว่าบาทจัดโปรแล้วนะเหลือประมาณ100ปลายๆค่ำคืนวันนี้คนนอนดึกอยากลดราคาให้เหลือ125 บาทอาจารย์โอเคไหมโอ้ทำไมนี่คือพิเศษมากเลยพิเศษมากอาจารย์ราคาแบบนี้ให้เฉพาะคนนอนดึกแล้วตัวนี้เราเรียกว่าถังเช่าแล้วมีมิกมัลติวิตามิน B ลงไปด้วยใครไม่เคยรับประทานถังเช่าในราคานี้เนาะนี่คือราคาจากโรงงานปกติขอราคาขึ้นมาอีก1รอบ1กล่องเราขาย400 กว่าบาทลดราคาแล้วนะครับให้ดูราคาเนาะ170 กว่าบาทแต่วันนี้เราขายแค่125 บาทและนำส่งฟรีทั่วประเทศเนาะแต่วันนี้ใครที่นอนดึกอยู่เนาะทุกชิ้น125 บาทแต่ผมให้คอลลาเจนเต็มที่ได้แค่4ชิ้นถังเช่าเต็มที่ได้แค่4กล่องเท่านี้พอเนาะเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดครับและวันนี้ใครเบิ้ล2ชุดผมมีหม้อกับเครื่องปั่นเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอาจารย์โอเคไหมผู้ตายให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยไม่ให้2ไม่ให้2เดี๋ยวพาอาจารย์ท่านผู้ชมครับไปดูโปรรอบที่1พร้อมๆกันเลยครับนี่คือการขึ้นโปรรอบที่1เนาะวันนี้ใครดูรายการปากสว่างใครนอนดึกเนาะ4ทุ่มนิดๆโดยประมาณแบบนี้ครับวันนี้ผมไม่จ่ายต่อชิ้นแค่125 บาทเท่านั้นเองย้ำนะต่อชิ้นแค่125 บาทแต่1ชุดผมขออนุญาตทำเป็น8ชิ้นครับคอลลาเจนกระป๋องเงินตราโดนัท4ทางเช่าอีก4 + 4 = 8ครับ8 × 125ก็คือ 1,000 บาท 1,000 บาทใครสนใจเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับ02-06-5888ย้ำครับ02-06-5888ครับย้ำท่านผู้ชมแบบนี้ครับ1ชุดมีทั้งหมด8ชิ้นเนาะคอลลาเจนกระป๋องเงินตราโดนัท4
ถังเช่าอีก4 4บวก4เป็น8ครับ8คูณ125ก็คือ 1,000 บาทใครสนใจเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับ02-026-5888ย้ำครับ02-026-5888ครับย้ำแบบนี้ครับ1ชุดมีถึง8ชิ้นตามเห็นบนหน้าจอเนาะโครเจน4ถังเช่า4 4บวก4เป็น8ครับ8คูณ125ก็คือ 1,000 บาทใครเบิ้ล2ชุดขวามือเลือกหม้อหรือเครื่องปั่นอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเนาะ1ชุดหรือ2ชุดย้ำเบอร์ครับ02-026-5888ย้ำครับ02-026-5888โปรนี้บริการส่งฟรีและขออนุญาตให้ท่านผู้ชมโทรก่อน4ทุ่มครึ่งเพราะคอลเซ็นเตอร์ผมเลิกงาน4ทุ่มครึ่งนะวันนี้ทำ OT เป็นกรณีพิเศษอาจารย์เป็นอาจารย์เอา1ชุดหรือ2ชุดครับ2ชุดสิฉันจะเอานี่ไปจิ้มจุ่มเอาหม้อไปจิ้มจุ่มเนาะแล้วยังท่านผู้ชมแบบนี้เนาะต่อชิ้นเราขายแค่125บาทเนาะขอราคาคอลลาเจนขึ้นมาอวดท่านผู้ชมอีก1รอบครับ1กระป๋องเราขายอยู่ประมาณ300บาทเนาะค่ำคืนนี้ลดเหลือ125บาทเนาะทางเช่าขอราคาขึ้นมาอีก1รอบครับปกติ400กว่าบาทลดราคาแล้วเหลือ100ปลายๆวันนี้ให้แค่100ต้นๆ125บาทและย้ำนะว่าบริการส่งฟรีไม่สะดวกโอนเงิน20กันยายนไม่เป็นไรจะจ่ายเงิน30กันยาก็ได้ต้นเดือนตุลาคมก็ได้เบิ้ล2ชุดเลือกหม้อหรือเครื่องปั่นไปด้วยเนาะไปดูโปรรอบสุดท้ายพร้อมๆกันเลยครับนี่คือการขึ้นโปรรอบสุดท้ายสำหรับค่ำคืนวันนี้เนาะ20กันยายนครับ1ชิ้นผมขายแค่125บาทครับประกอบไปด้วยคลอเจนกระป๋องเงินตราโดนัส4ทางเช่าอีก4 4บวก4เป็น8 8คูณ125ก็คือ 1,000 บาทใครสนใจเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับ02-026-5888ย้ำนะครับ02-026-5888ครับย้ำท่านผู้ชมแบบนี้ครับ1ชิ้นผมขายแค่125บาทเนาะประกอบไปด้วยคลอเจนกระป๋องเงินตราโดนัส4เนาะกระดูกข้อต่อผิวพรรณผมเล็บครบจบไม่ต้องกินแยกทางเช่าอีก4กล่อง4บวก4เป็น8ครับ8คูณ125ก็คือ 1,000 บาทใครสนใจเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับ02-026-5888ย้ำครับ02-026-5888จำไม่ง่ายเนาะ1ชุดจ่าย 1,000 บาทได้ของถึง8ชิ้นเฉลี่ยต่อชิ้นชิ้นละ125บาทเบิ้ล2ชุดขวามือครับมีเครื่องปั่นกับหม้อเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะ1ชุด 1,000 2ชุดมีของแถมย้ำเบอร์ครั้งสุดท้ายครับ02-026-5888ย้ำครับ02-026-5888โปรนี้เฉพาะคนนอนดึกทุกออเดอร์บริการส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้อาจารย์รีบโทรเลยครับ02-026-5888ฉันจะเอา2ชุดเพราะฉันจะหม้อจิ้มจุ่มอาจารย์รีบโทรนะส่งฟรีได้คืนนี้ครับค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเจ้าขารีบยกโทรศัพท์ค่ะแข่งกันนะคะใครจะได้แต่เดียนจอง2ชุดค่ะขอบคุณคุณปอนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาก่อนจากกันคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะดูปากสว่างจบเรียบร้อยคืนนี้นะคะพบกับโปแลนด์ค่ะแฟนๆนักตบสาวไทยพลาดไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมคะเพราะการแข่งขันแมตช์สำคัญนะคะที่ทั้งโลกรอคอยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยนะคะกับศึกวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024นะคะรอบคัดเลือกค่ะวันนี้นักตบสาวไทยจะพบกับทีมชาติโปแลนด์เวลา16:15 PMเป็นต้นไปค่ะคุณผู้ชมคะแฟนๆมานั่งรอหน้าจอที่ Workpoint ช่อง23นะคะและร่วมส่งแรงใจนะคะไปให้นักตบสาวกันให้สนั่นโลกไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของปากสว่างแล้วนะคะคุณผู้ชมคะเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมค่ะทาง Workpoint กดหมายเลข23ทุกวันพุธ 3:45 PMเป็นต้นไปนะคะวันนี้เรียนลาคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ